ช่วงนี้มากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นบ้านเราเปิดตลาดในแดนลบนะคะแต่ว่าพอมาช่วงปิดตลาดทะยานขึ้นมาปิดบวกแรงพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการฟื้นตัวจะฟื้นตัวต่อเนื่องไหมนะคะไปพูดคุยกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยค่ะคุณกิตพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเมื่อวานนี้ตลาดทำไมถึงฟื้นตัวแรงแบบนี้คะครับอันที่หนึ่งก็คือตลาดลงมาถึงบริเวณ 1,530 นะครับซึ่งก็เป็นการทดสอบรอบที่2ก็ในภาพระยะสั้นก็เหมือนเกือบภาพทางเทคนิคที่เป็นบวกนะครับเป็นดับเบิ้ลบอททอมในการที่จะดันให้ตลาดฟื้นตัวได้นะครับถ้าดูในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยความเชื่อมั่นที่อาจจะมีมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องกระแสข่าวในหุ้นที่ซื้อบางตัวเนี่ยก็ดึงให้เซ็นติเมนต์ของกลุ่มตอบดีขึ้นก็เลยทำให้หุ้นหลายตัวเมื่อวานเนี่ยปรับฟื้นตัวดีขึ้นมาครับก็เลยทำให้บรรยากาศการซื้อขายให้ดูรวมตลาดเนี่ยปรับดีขึ้นมาครับค่ะแล้วเรื่องของการประชุมเฟดล่ะคะการขึ้นดอกเบี้ยจะมีผลกับตลาดหุ้นของเราในวันนี้ไหมคะยังคงมองว่ายังจะมีผลอยู่ครับโดยถามว่าถ้ามุมมองของเรานะครับเรามองว่าวันนี้ความน่าจะเป็นที่จะไปได้เนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือเฟดขึ้นหรือคงดอกเบี้ยนะครับเรามองว่าถ้าเกิดเฟดตัดสินใจคงดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเห็นตลาดแกว่งตัวฟื้นขึ้นมาได้นะครับอะไรก็ตามถ้าเฟดตัดสินใจถ้าเฟดเงินขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยปัจจัยสำคัญจะไปอยู่ที่สเต็ปเมนต์เฟดว่าการขึ้นดอกเบี้ยที่จะมาจากนี้จะมาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเพียงใดนะครับถ้าสมมติว่าไม่มีปัจจัยที่เป็นลบของการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องหรือความจำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยแบบติดๆกันเนี่ยเราประเมินว่าตลาดหน้าที่จะตอบรับในเชิงที่ไม่ได้ลบจนเกินไปนะครับก็คือลงอย่างมากแย่ๆนี่ก็อาจจะมีดาวไซด์ในระดับที่นี่หลุด 1,500 จุดครับแล้วก็หลังจากนั้นตลาดน่าจะลุกตั้งหลักได้ครับค่ะกลยุทธ์ในวันนี้ล่ะคะควรต้องทำยังไงคะถ้ายังมีความเสี่ยงเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยอยู่แบบนี้ค่ะครับอันที่หนึ่งก็คือเรามองว่าจังหวะในการถ้าเกิดถ้ามองนะครับเรามองว่านั้นคุณควรจะอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติตลาดเริ่มเถื่อนสะสมได้ถึงแต่ว่าถ้าตลาดจะมีการปรับตัวลงต่อเนื่องจากตกใจการขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าถ้าเราไปดูภาพระยะยาวแล้วนะครับจะเห็นว่าการขึ้นดอกเบี้ยในอดีตมาหลายครั้งของเฟดเนี่ยภาพก็คือไม่ได้มีผลในการเปลี่ยนแปลงการปรับขึ้นของหุ้นในตลาดเกิดใหม่หรือว่าแม้กระทั่งตลาดหุ้นไทยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังคงมีมุมมองเป็นบวกแล้วก็ขึ้นกับภาพ CDB เป็นหลักซึ่งเรามองภาพนั้นเป็นบวกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการลงก็จะเป็นโอกาสในการซื้อเพียงแต่ว่าในภาพสภาวะนี้ครับหุ้นเล็กจะเป็นหุ้นที่ถูกกดดันแล้วก็หุ้นที่ PE แพงสูงมากจะถูกกดดันให้อยู่กับหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็ PE ที่ไม่สูงเกินไปครับค่ะสำหรับหุ้นที่แนะนำในวันนี้แล้วก็เป็นกลยุทธ์ในการที่จะถือได้ไปถึงไตรมาส2มีตัวไหนแนะนำไหมคะครับเรามองว่าเราขอเลือกหุ้นที่เห็นภาพการฟื้นตัวเชิงบวกของธุรกิจหรือมีประเด็นเชิงบวกเฉพาะตัวนะครับซึ่งหุ้นที่เรามองเนี่ยเราก็ขอเลือกตัวของทางด้านKCE กับทางด้านของ Finance นะครับตัว KCE เองเนี่ยเรามองว่าการราคาที่ลดลงมาเนี่ยสะท้อนการปรับลดของกำไรมา2ไตรมาสผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็กำไรที่ลดลงเนี่ยไม่ใช่ผลิตน้อยลงแต่เกิดจากการปรับในเรื่องโลจิสติกของบริษัทซึ่งทำให้ยังไม่สามารถบันทึกกำไรได้ภาพตรงนี้นะครับจะไปเห็นการปรับขึ้นของกำไรในช่วงไตรมาส1แล้วก็ไตรมาส2เนี่ยน่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่เรื่องมาจากการผลิตในตัวเฟส3ของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่า KCEมีโอกาสที่จะเห็นบริเวณ 1,000 เท่าที่นี้120บาทหรือว่ามีโอกาสที่จะเห็นตลาดมาปรับประมาณการขึ้นครับตัวที่2เรามองหุ้นขนาดเล็กที่มีปัจจัยเฉพาะตัวที่มีโอกาสที่จะเทิร์นราวด์หรือฟื้นในเชิงมองตัวของด้านไซแมทที่เรายี่สิบอาจจะเคยคุยไปบ้างแล้วนะครับแล้วมองว่าภาพของไซแมทที่เคยถูกกดดันจากธุรกิจหลักก็ดีจากเรื่องของการไปทำธุรกิจอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนแล้วขาดทุนก็ดีเนี่ยวันนี้มาถึงจุดที่ธุรกิจหลักพวกนั้นเนี่ยเริ่มเทิร์นหรือว่าเริ่มมีขาดทุนที่ลดลงนะครับบวกกับการที่ธุรกิจของบริษัทลูกที่ทำเรื่องเลเบลทำพวกสิ่งพิมพ์มีกาวที่ใช้ทั้งในอุปกรณ์ธรรมดาทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นตัวที่ผลักดันบริษัทแล้วก็สมัครเองมีแผนที่จะเอาลูกที่ทำสมัครเลเบลเนี่ยเข้าจดทะเบียนในช่วงไตรมาส2ก็น่าจะเป็นแคตาลิสต์ที่ดีของราคาหุ้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็แนะนำตัว KCE กับตัวไซแมทครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีครับค่ะคุณกิตพลไพศาลกิจจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB นะคะแนะนำเป็นตัวของ KCE นะคะโดยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะมีการปรับเป้าราคาขึ้นนะคะแล้วก็ราคาลงมาค่อนข้างจะเยอะนะคะให้แนวต้านไว้ที่ประมาณ120บาทนะคะแล้วก็ตัวไซแมทตัวที่น่าจะเทิร์นราวด์นั่นเองค่ะ
ิดมาครบกันทุกประเด็นเลยนะคะตั้งแต่ข่าวสารตั้งแต่เช้ามาจนถึงตื่นมารวยวันนี้ซุปเปอร์เทรดเดอร์วันที่2แล้ววันที่2ติดตามทาง Nation TV นะคะช่วง 10:00 นแล้วก็ช่วง 5:40 ค่ะ5โมงนี่คือแบบจะสรุปรวมมาตั้งแต่เช้าเลยว่าแต่ละทีมจะมีคะแนนเท่าไหร่แล้ววันนี้เป็นการแข่งขันหุ้นเซ็ตร้อยก็คือเล่นเฉพาะหุ้นร้อยตัวนี้ที่กำหนดเท่านั้นโจทย์ก็ไม่ง่ายนะเนี่ยไม่ง่ายค่ะแล้วอยู่ในสภาวะที่ตลาดเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องจับตาว่าใครจะคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทไปค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวค้นรับอรุณแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ 5:30 เป็นต้นไปนะคะเจอกับเราได้ปามิติรัตน์ปุ้ยพัดแล้วก็พี่หมวยนะคะในช่วงตื่นมารวยค่ะทาง Nation TV ช่อง22สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เส้นทางใหม่ถนนหอการค้าไทยปันน้ำใจ